วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เตาไฟฟ้านะครับผมในการปิ้งหยอดสีหยอดยางนะครับผมแม่ค้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะฮะพกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมไปตามตลาดนะฮะสามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับผมทางร้านมีขายราคาพิเศษนะครับผมพกพาง่ายนะครับผมไม่ใหญ่เถอะทะนะครับขั้นแรกนะครับเราเอาฟอยล์มาวางไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีแผ่นเหล็กเราเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วมันอาจจะเกิดอาการงอนะครับผมเราใช้ฟอยล์เป็นตัวกระจายความร้อนนะฮะวางเอาไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับผมโอเคครับผมหลังจากทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับผมเราก็เอาออกมานะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ